รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ K Contact Center 02-888-8888 นะครับรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นที่นี่นะครับคุณฟังครับก่อนอื่นครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของบ้านช่องของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับก็เลยขออนุญาตกระซิบบอกข่าวดีซะก่อนเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการสินเชื่อบ้านของธนาคารกสิกรไทยซึ่งกำลังจะมีแพ็กเกจพิเศษนะครับเหมาะสำหรับคนที่ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วไปเล็งมาเรียบร้อยแล้วไปดูมาเรียบร้อยแล้วและมีความพร้อมแล้วที่จะกู้สินเชื่อบ้านนะครับเนื่องจากช่วงนี้ครับมีแคมเปญสินเชื่อบ้านกสิกรไทยAt Home Banking Solution Miracle Eyes นะครับมีการมอบแพ็กเกจระบบแจ้งเหตุอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิดเชื่อม88สถานีตำรวจนครบาลตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมวงเงินคุ้มครองแก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยด้วยระหว่างวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึง31มีนาคมปีหน้านะครับโดยท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณชาติชายพยุหานาวีชัยพี่บูของเรานี่แหละครับบอกว่าการที่ธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนาแนวคิดดิจิตอลโฮมโลนเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มดิจิตอลไลฟ์สไตล์และก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำบนโลกดิจิตอลจึงพัฒนานวัตกรรมบริการสินเชื่อบ้านที่ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับธนาคารกสิกรไทยได้เสนอโครงการสินเชื่อบ้านกสิกรไทย At Home Banking Solution Miracle Eyes สำหรับใครบ้างสำหรับลูกค้าที่กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยวงเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้รับแพ็กเกจ Miracle Eyes เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยป้องกันบ้านถูกโจรกรรมให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทยประกอบด้วยกล้องวงจรปิดพร้อมระบบแจ้งเหตุอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับตำรวจนครบาลรวม88สถานีพร้อมวงเงินคุ้มครองการโจรกรรมสูงสุด 60,000 บาทนาน1ปีโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ Miracle Eyes นาน3เดือนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในราคาพิเศษจาก TOT แล้วก็บัตรเครดิต K Home Smile Club จากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับโดยธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกที่นำเสนอลูกค้าสินเชื่อบ้านด้วยโซลูชันครบวงจรที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเจ้าของบ้านนะครับโดยธนาคารกสิกรไทยก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็น TOT กองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เมืองไทยประกันภัยซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยมีที่อยู่อาศัยที่อุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับ Miracle Eyes คืออะไรMiracle Eyes เป็นนวัตกรรมระบบแจ้งเหตุอัจฉริยะที่ทาง TOT จับมือกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV แล้วก็ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยเชื่อมโยงกับทางสถานีตำรวจในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน88สถานีตลอด24ชั่วโมงนะครับโดย TOT จะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงศูนย์สั่งการควบคุมกับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ที่บ้านของผู้รับบริการ
เพื่อป้องกันการโจรกรรมแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับโดยทั้งธนาคารกสิกรไทยเองก็ตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อบ้านกสิกรไทยจากแคมเปญนี้นะครับแคมเปญสินเชื่อบ้านกสิกรไทย At Home Banking Solution Miracle Eyes ตั้งแต่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึง31มีนาคมปีหน้านะครับตั้งเป้าไว้วงเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาทนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจพร้อมแล้วเล็งบ้านเล็งคอนโดเรียบร้อยแล้วต้องการจะกู้สินเชื่อบ้านในโครงการนี้เชิญสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center 02-888-8888 02-888-8888 นะครับส่วนช่วงนี้ครับช่วงแรกของรายการ Money Shot Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องของ In Trend เกี่ยวกับชีวิตดิจิตอลนะครับกับผู้คนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับดิจิตอลอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตดิจิตอลเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์การชำระเงินและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณวรวัฒน์ภาอาภรณ์นะครับจะมาคุยให้เราฟังถึง6อินไซต์แซ่บๆดิจิตอลกับต่างจังหวัดซึ่งเป็นดิจิตอลของคนที่ครอบคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับและคุณวรวัฒน์ก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณวัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาคุณวัฒน์ครับเห็นว่าวันนี้เนี่ยจะมีอินไซต์แซ่บๆกับชีวิตดิจิตอลนะของพฤติกรรมเจน Y ในต่างจังหวัดบ้านเรามาคุยให้เราฟังเหรอครับคุณวัฒน์ใช่ครับผมนะก่อนอื่นฮะเจน Y เนี่ยอายุระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเจน Y ก็จะอยู่ที่อายุประมาณ 17-23 ปีอะครับ 17-23 ปีใช่ไหมฮะครับผมนะฮะของคุณวัดเจน Y อยู่เปล่าโอ้เลยแล้วครับเลยแล้วนะ เราต้องคู่เลยมาแล้วนะ ครับอ้าวแล้วอินไซต์แซ่บๆเนี่ยเรื่องชีวิตดิจิตอลของเจน Y ในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นบทวิเคราะห์วิจัยของใครยังไงครับคุณวัดจะเป็นบทวิเคราะห์ของ McCann Truth Central นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานเจาะลึกของ McCann World Group ครับผมครับเขาไปสำรวจอะไรยังไงมาครับคุณวัดเขาไปสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคล่าสุดนะครับคือเขาเรียกว่าเปิดโลกดิจิตอลรอบเมืองกรุงนะครับซึ่งศึกษาพฤติกรรมและแนวคิดของคนสังคมชนบทหรือกลุ่ม Gen Y เนี่ยแหละครับเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของความเป็นเมืองและดิจิตอลนะครับที่มีผลต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนชนบทครับโดยใช้จังหวัดขอนแก่นมาเป็นตัวแทนครับผมไปสำรวจที่ขอนแก่นใช่ไหมใช่ครับต้องการศึกษาพฤติกรรมและก็แนวคิดของคนสังคมชนบทเน้นกลุ่ม Gen Y คืออายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะ17-23ครับผม17-23เพื่อจะเข้าใจอิทธิพลความเป็นเมืองและก็ดิจิตอลที่มีผลต่อวัฒนธรรมและวิถีชนบทนะฮะโดยใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนวิถีชนบทนะครับครับผมแล้วผลการไปตรวจสอบไปสำรวจเนี่ยเขาสะท้อนอะไรออกมาบ้างคุณวัดครับผมเขาสะท้อนมานะครับอันดับแรกเลยนะครับ Gen Y เนี่ยเป็นจุดประกายวัฒนธรรมดิจิตอลชนบทเลยครับ Gen Y จุดประกายวัฒนธรรมดิจิตอลชนบทต้องขยายหน่อยละครับครับผมคือตอนนี้ครับการขยายของขอบเขตเมืองนะครับหรือเราเรียกว่า urbanization เนี่ยกำลังแพร่หลายเป็นวงกว้างและรวดเร็วนะครับแต่ในเขตชนบทเนี่ยก็ยังถูกครอบคลุมด้วยพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับและคนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงอย่างไรก็ตามนะครับทุกวันนี้เราเริ่มเห็นอิทธิพลของชีวิตคนในเมืองสมัยใหม่เนี่ยในครัวเรือนชนบทเหล่านี้ผ่านพลังสำคัญก็คือลูกๆของคนเหล่านี้นะครับหรือเราเรียกว่า Gen Y นะครับในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่การเชื่อมต่อแบบสมัยใหม่มาสู่ครอบครัวและชุมชนโดยที่พ่อแม่ชนบทยุคใหม่เนี่ยครับให้อิสระกับลูกในการที่จะออกนอกวิถีชีวิตแบบเดิมๆและทันยุคทันสมัยให้มากขึ้นครับคือพ่อแม่เขาอาจจะใช้ดำรงชีวิตตามวิถีเดิมแต่ก็ไม่ห้ามถูกต้องครับเวลาลูกๆเจน Y เนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่ออกนอกกรอบเดิมและก็ก้าวสู่ยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับต่อมาครับมีพฤติกรรมอะไรที่เขาสำรวจมาอีกครับครับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเท่ากับร่างใหม่ไอเทมคู่ใจวัยรุ่นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ราคาประหยัดนี่เป็นอาวุธคู่กายของวัยรุ่นยุคนี้เลยใช่ครับผมหลักๆก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับมอเตอร์ไซค์กับวัยรุ่นชนบทเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับใช่แต่ทุกวันเนี่ยครับมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยได้เลื่อนมาเป็นไอเทมที่หนึ่งในใจของวัยรุ่นชนบทเลยครับแซงหน้ามอไซค์แล้วเรียบร้อยแล้วครับเป็นสัญลักษณ์
ของวัยรุ่นเลยเมื่อก่อนเป็นมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ต้องเป็นสมาร์ทโฟนใช่ครับอาวุธคู่กายของวัยรุ่นนะใช่ครับผมเอาละครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกบ้างครับครับผมเรื่องถัดไปนะครับก็คือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเท่ากับสกรีนใหม่ของวัยรุ่นชนบทแล็ปท็อปนี่แหละหรือแท็บเล็ตเนี่ยใช่ไหมใช่ครับผมคืออย่างนี้ครับแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากเลยครับใช่แต่ทุกๆวันเนี่ยราคาถูกลงเรื่อยๆครับถูกลงเยอะเลยล่ะใช่ครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆจำเป็นในการศึกษาเนี่ยที่พ่อแม่ชนบทต้องจัดหาให้วัยรุ่นเมื่อก้าวสู่รั้วปวส.หรือมหาลัยนะครับจากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาแจ้งว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยถึง 67.9% เลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเกือบจะเป็น2เท่าจากปี2555 Gen Y ของชนบทเนี่ยจึงใช้แล็ปท็อปเป็นสกรีนใหม่ในการเข้าถึงโลกสมัยใหม่เข้ามาแทนที่บทบาทของสื่อดั้งเดิมและยังรองรับความต้องการหลากหลายที่แพลตฟอร์มเดิมๆไม่สามารถทำได้อีกด้วยเช่นการทำมัลติทาสกิ้งเป็นต้นมัลติทาสก็คือการเปิดหลายหน้าจอพร้อมๆกันอันนั้นคือสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ของ Gen Y ในชนบทเลยนะฮะถูกต้องครับนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วก็จะมีอัตราการใช้แล็ปท็อปหรือว่าแท็บเล็ตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะเป็นสกินใหม่ของวัยรุ่นชนบทนะฮะครับผมต่อไปพบอะไรอีกครับอันต่อไปนะครับก็คือ Facebook เท่ากับโฉมใหม่ของทีวีครับผม Facebook เท่ากับโฉมใหม่ของทีวีใช่ครับนะครับก็คือวัยรุ่นชนบทนะครับจริงๆไม่มีกิจกรรมอะไรมากหรอกครับโลกโซเชียลเลยกลายเป็นตัวเลือกใหม่ในการใช้เวลาว่างครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนอง3แรงจูงใจหลักของวัยรุ่นนะครับแรงจูงใจที่1คือสถานที่แสดงออกตัวตนและความใฝ่ฝันของตนเองอันที่2นะครับคือขยายโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกเหนือจากวงสังคมของชีวิตจริงในชนบทที่เขาอยู่นะครับอันที่3คือเป็นศูนย์รวมในการรับสื่อใหม่ๆ Talk of the Town ที่ทุกคนกำลังพูดถึงหรือที่เพื่อนๆกำลังสนใจนะเพราะฉะนั้น Facebook เท่ากับโฉมใหม่ของทีวีนะถูกต้องเลยครับเอาละครับผ่านไปแล้ว4เทรนด์นะครับต่อไปเป็นเทรนด์ที่5ครับครับผมเสพติดไลค์ครับเป็นโรคระบาดใหม่ทางดิจิตอลของชนบทกดไลค์ใช่ไหมใช่ครับโรคระบาดทางดิจิตอลของชนบทยุคใหม่เลยแหละครับถูกต้องครับคือกลุ่ม Gen Y ในชนบทนะครับไปให้ความสำคัญกับภาพพจน์ภายนอกมากขึ้นเขาเรียกว่าไลค์กอฮอลิกเสพติดไลค์เสพติดไลค์นี่เองครับครับทำการสภาพแวดล้อมของชนบทเนี่ยของวัยรุ่นเนี่ยที่พบกับเจอแต่ความลำบากนะครับฉะนั้นการสร้างภาพตัวตนออนไลน์ที่อยากได้แบบดั่งใจฝันนะครับหล่อสวยมีเสน่ห์ได้รับความยอมรับจากผู้คนครับก็เลยกลายเป็นพื้นที่เพื่อตอบโจทย์การแสดงออกและการยอมรับผ่านจำนวนไลค์แล้วตอนนี้เนี่ยมีโปรแกรมตกแต่งภาพกันเยอะแล้วใช่ไหมถูกต้องครับใครๆก็สวยได้หล่อได้ด้วยแอปใช่ไหมใช่ครับเพื่อเขาจะได้รับการกดไลค์มากที่สุดนะใช่ครับเอาละครับต่อไปเป็นเทรนด์ที่6แล้วครับครับผมดิจิตอลฮิตสไตล์ชนบทครับดิจิตอลฮิตสไตล์ชนบทเป็นยังไงครับก็แบ่งเป็นความดังออนไลน์สไตล์บ้านไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อเหมือนดาราในทีวีก็ได้แต่อาจจะกลายเป็นที่รู้จักและชื่นชอบในวงกว้างได้เช่นเซ็กซี่แพนเค้กใช่นะครับครับแล้วก็ความดังไม่ใช่ฝันที่ห่างไกลนะครับก็คือจิตวิญญาณและการบันเทิงและความเชื่อในโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนชาวอีสานนะครับครับผลักดันให้เจนวายุคใหม่เนี่ยขวนขวายแล้วก็หาความโด่งดังอยากหาความโดดเด่นก็เลยพยายามจะหาเวทีแสดงออกใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็จะแสดงขึ้นความสามารถประกวดความงามแข่งขันในเรียลิตี้ทีวีเนี่ยครับเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นต่างจังหวัดครับซึ่งเขาจะเอาความผลงานความสำเร็จต่างๆนะครับไปต่อยอดในโลกโซเชียลความดังไม่ใช่ฝันที่ห่างไกลอีกต่อไปนะใช่ครับและเขาจะสานความฝันต่างๆให้เป็นจริงได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันนะครับคือการสร้างรายได้สูงๆจนสามารถทดแทนบุญคุณหรือรายได้ของครอบครัวเนี่ยได้โดยไม่ลำบากเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันที่ชาวอีสานทุกคนเนี่ยอยากได้เพนเจน Y เนี่ยเริ่มเล็งเห็นถึงว่าพลังโซเชียลมีเดียนะครับในการสานฝันเนี่ยการสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองเนี่ยคนยุคใหม่เหล่านี้ครับสามารถเริ่มมองโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็นหวังและกำลังใจในการสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเข้าฐานแรงงานอุตสาหกรรมตามเส้นทางหนุ่มสาวชนบทที่เคยมีมาไม่ต้องทำงานตามปกติไม่ต้องไปทำงานโรงงานก็ได้ใช่ครับถูกต้องใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็สามารถหารายได้ได้ด้วยนะแล้วท้ายสุดเนี่ยในมุมของนักการตลาดเนี่ยเขามองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงบ้างครับผมในมุมมองสำหรับอนาคตนะครับเขาจะใช้คำว่าแบรนด์เนี่ยต้องเริ่มกลยุทธ์แบบใหม่นะครับเขาเรียกว่า Think Rural Act Digital หมายความว่า
คือนักการตลาดและนักโฆษณายุคใหม่นะครับต้องระวังช่องว่างครับระหว่างอินไซต์ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองนะครับระหว่างสังคมเมืองและวิถีชนบทนะครับในการทำแคมเปญดิจิตอลต่างๆแม้ว่าจะอิงกระแสหลักมาจากแรงในกลุ่มวัยรุ่นในภาพรวมนะครับครับแต่ต้องใส่ใจในรายละเอียดดิจิตอลอินไซต์ของวัยรุ่นชนบทครับที่มีความเฉพาะโดนใจวัยรุ่นชนบทที่มองโซเชียลมีเดียนะครับเป็นเวทีในการแสดงออกและปลีกออกจากชีวิตจริงนะครับมีตัวอย่างไหมฮะมีครับเช่นการทำแบรนด์คอนเทนต์ในภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปการประกวดให้โชว์ความสามารถนะครับหรือเทคโนโลยีที่พัฒนาให้บุคลิกภาพหรือชีวิตดูดีขึ้นหรือเราเรียกว่าสัญญกรรมโดยแอปแต่งหน้าเป็นต้นครับโดยคอนเทนต์นะครับที่น่าจับตามองคือคอนเทนต์ที่สัมผัสได้ถึงหัวใจความเป็นบ้านๆ มีเสน่ห์ของความจริงเข้าถึงได้และสร้างความฝันและกำลังใจของชีวิตของคนกลุ่มเหล่านี้ครับให้ดีขึ้นในอนาคตได้ผมว่าหัวข้อวันนี้ดีมากครับเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของถ้าเป็นนักการตลาดมองก็คือเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับก็คือชนบทออกไปจากกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งความเจริญแล้วก็กระแสเกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยมันก็แผ่ขยายไปถึงค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยถูกต้องนะเพราะฉะนั้นจะกำหนดทำเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรที่จะสื่อไปถึงคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ Gen Y เนี่ยอายุ 17-23 เนี่ยก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ใช้นะครับประโยชน์จากโลกดิจิตอลให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะใช่ครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยอดนึกถึงตัว K Mobile Banking Plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของกสิกรไม่ได้นะฮะตกลงดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับ iOS โหลดยังไง Android โหลดยังไงครับยากไหมครับiOS เนี่ยครับก็เข้าไปใน App Store เหมือนดาวน์โหลดแอปทั่วไปเลยครับครับส่วน Android ก็เข้าไปใน Play Store นะครับดาวน์โหลดแอปมาเสิร์ชหาคำว่า K Mobile Banking Plus เจอแน่นอนครับอะไรคือจุดเด่นและความโดดเด่นของ K Mobile Banking Plus เวอร์ชั่นใหม่ครับคุณวัฒน์หลักๆนะครับก็คือมีความเป็นอินเทรนด์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะครับ look and feel แล้วก็หลักๆคือสามารถทำพวก personalization โหลดรูปตัวเองลงมาได้โหลดรูปเพื่อนมาใส่ได้อีกอันนึงคือความสะดวกนะครับความสะดวกเช่นการจ่ายบิลนะครับอย่างเมื่อก่อนผมมีบิลที่จะต้องไปร้านสะดวกซื้อต่างๆจะต้องไปที่ ATM ไปที่สาขาผมก็สามารถสแกนบาร์โค้ดผ่านเคมีไวแบงกิ้งได้เลยนะครับครับหรืออย่างเช่นการโอนหาเพื่อนการโอนเงินใช่เมื่อก่อนต้องมาเดินถามเอ้ยเบอร์บัญชีเบอร์อะไรปัจจุบันไม่ต้องเลยครับถ้าเพื่อนเนี่ยใช้เคมีไวแบงกิ้ง plus เราเลือกจากโฟนบุ๊กของเราได้เลยนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าเพื่อนคนนี้โอนด้วยมือถือเบอร์นี้เขาก็จะได้รับเงินทันทีโดยที่ไม่เป็นจะต้องทราบเลยว่าเบอร์บัญชีเขาเบอร์อะไรเพราะส่วนใหญ่คนก็อาจจะจำไม่ได้จำไม่ได้หรอกของเรายังจำไม่ได้เลยถูกต้องครับจะสะดวกมากถ้าเพื่อนกับเราใช้ K Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยเหมือนกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับสมัครไม่ยากใช่ไหมครับอ๋อสมัครไม่ยากเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ตู้ ATM นะครับที่สาขาที่ call center 02-888-888 หรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถดาวน์โหลด K Mobile Banking Plus แล้วมาลองใช้เลยก็ได้นะครับนะลองใช้เลยก็ได้ใช่ไหมใช่ครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณวัฒน์ครับครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณวรวัฒน์พาอาพรรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์การชำระเงินและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาเล่าถึง6อินไซต์แซ่บๆกับชีวิตดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายของเมืองเนี่ย Urbanization เนี่ยมันทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ที่ใช้ชีวิตในชนบทเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดก็แทบจะเป็นอุปกรณ์ที่วัยรุ่นขาดไม่ได้ซะแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องของFacebook นะครับก็มีผู้ใช้กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่น่าแปลกใจแล้วครับที่ประเทศไทยของเราขยับขึ้นมาเป็นอันดับ6ของโลกในการเข้าถึง Facebook นะครับแล้วก็การใช้ไลน์ก็ระบาดกันมากนะครับแพร่หลายกันในหมู่ของคนชนบทยุคใหม่นะครับก็แพร่หลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นภาพสะท้อนนะครับถึงความจำเป็นและก็การให้ความสำคัญของทางการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นใครมีสินค้าใครมีบริการก็ควรจะปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวนะครับเราจะพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วง Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัว
สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน